ช่วงบ่ายวันพุธที่12ตุลาคม2554ที่ผ่านมาผมมีนัดกับอาจารย์สิงห์ทองรังพงพันธ์และอาจารย์วิทยาชำนาญไพรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นเพื่อไปดูกระแสการไหลของน้ำในลำห้วยสมหมอเพื่อดูความเป็นไปได้ในการที่จะใช้พลังงานน้ำที่ไหลตามธรรมชาติในลำห้วยให้เกิดประโยชน์ในการผลักดันน้ำจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงในพื้นที่ลุ่มน้ำ729ตารางกิโลเมตรหรือราว 455,600 กว่าไร่นี้ตรงรอยต่อคาบเกี่ยวระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดชัยภูมิพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในแอ่งแก้งคร้อมีสันปันน้ำจากเทือกเขาภูเมงภูผาแดงเป็นเส้นแบ่งจังหวัดที่ทอดตัวลงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สิ้นสุดตรงช่องสามหมอต่อด้วยเทือกภูโค้งภูแลนคาอ้อมขึ้นไปเป็นสันปันน้ำด้านทิศตะวันตกปันแบ่งระหว่างลุ่มน้ำห้วยสมอกับลุ่มน้ำลำน้ำชีส่วนที่สองตอนบนคือบริเวณห้วยปะเทาทั้งที่มีความต้องการใช้น้ำในทุกกิจกรรมเพียง 40.98 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีในปีปัจจุบันและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยในอีก10ปีข้างหน้าขณะที่ปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำมีถึง149ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนี่ยังไม่รวมปริมาณน้ำที่ผันมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยปะเทาผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ตำบลนาหนองทุ่มอีกไม่น้อยกว่า36ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแต่สถานการณ์โดยรวมของลุ่มน้ำห้วยสมหมอกลับมีปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะน้ำเพื่อการเกษตรสถานการณ์เช่นนี้มันสะท้อนปัญหาอะไรหรือครับมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเรายังไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแม้แต่น้อยตัวอย่างเช่นในพื้นที่ตำบลนาหนองทุ่มอำเภอแก้งคร้อยจังหวัดชัยภูมิซึ่งมีปริมาณน้ำเฉพาะที่ไหลมาจากโรงไฟฟ้าปีหนึ่งก็ไม่น้อยกว่า36ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าสามารถบริหารจัดการให้น้ำทุกเม็ดเป็นประโยชน์ในด้านชลประทานจะคลุมพื้นที่ทำนาได้มากกว่า 36,000 ไร่ทีเดียวนะครับนี่ยังไม่นับปริมาณน้ำฝนเอาละนั่นเป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันในรายละเอียดอีกทีซึ่งก็ได้เสนอไปถึงรัฐบาลแล้วล่ะมาวันนี้เราอยากจะพูดถึงเรื่องปริมาณน้ำที่ไหลผ่านช่องสามหมอที่ไหลทิ้งลงแม่น้ำชีปีละเกือบ200ล้านลูกบาศก์เมตรเราควรใช้ประโยชน์จากมันอย่างไรดีและนี่เป็นที่มาของการนัดหมายกับอาจารย์สิงห์ทองและทีมงานในวันนั้นอาจารย์สิงห์ทองบอกว่าตรงจุดนี้มีความเหมาะสมเพราะอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงต่ำกระแสการไหลของน้ำก็มีพลังงานสูงพอที่จะติดตั้งชุดกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อใช้กระแสไฟฟ้าสูบน้ำจากลำห้วยสมหมอขึ้นไปเติมพื้นที่ตำบลทรัพย์สมบูรณ์อำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นซึ่งอยู่ในระยะทางไม่ห่างไกลไปจากแหล่งน้ำ
แต่เป็นที่สูงและไม่สามารถผันน้ำให้ไหลไปได้เองก่อนจากกันวันนั้นอาจารย์สิงห์ทองบอกว่าจะพาทีมงานวิศวกรโยธามาสำรวจออกแบบรายละเอียดอีกรอบหนึ่งเพื่อทำประมาณการรายจ่ายของโครงการว่าจะต้องลงทุนเท่าไหร่ผลตอบแทนที่ได้จะคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่เพื่อนำไปปรึกษาหารือในคณะทำงานลุ่มน้ำห้วยสำหมอรวมทั้งประชาชนทั่วไปในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์สมบูรณ์ซึ่งจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการนี้